สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า FC Mobile นั่นเองนะครับเกมมือถือฟุตบอลหรือชื่อเดิม FIFA Mobile 2024นะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการในสโตร์ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งเวอร์ชัน Android แล้วก็ iOS นะครับตัวเกมจะเปลี่ยนชื่อเดิมนะครับจาก FIFA Mobile เป็น FC Mobile นะนี่แจ้งเผื่อใครไม่รู้นะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในเกมกันครับโอเคครับผมเดี๋ยวลองเลือกตาสโมสรดูเนาะนี่จะเป็นพวกโลโก้สโมสรต่างๆนะครับก็มีค่อนข้างครบนะครับแล้วก็สโมสรค่อนข้างชัดอยู่แล้วเนาะพวกโลโก้ต่างๆนะแต่ผมเลือกนิวคาสเซิลลูตันทาวน์ลองเลือกนิวแล้วกันนะครับทีมกำลังมาแรงนะเรากดกลับนะครับนี่ครับแล้วก็ดูตัวภารกิจนะครับตัวเกมมีเวอร์ชันภาษาไทยนะครับนะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์ถูกและดีเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเลยมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นArk Knight, Call of Duty Mobile, Tower of Fantasy, Honkai Impact หรือแม้กระทั่งเกมใหม่ Metal Slug Awakening และเกมอื่นๆอีกมากมายที่นี่เลย Yada Game Center เผื่อใครไม่รู้เนาะสำหรับตรงนี้นะครับสามารถปรับแต่งได้ที่ตั้งค่าเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามารับของฟรีตรงนี้กันก่อนนะครับรับไปเลยอันนี้มันนี่ฟรีนะครับแพ็คเกจการเปิดตรงนักเตะหรือเปิดของก็จะเป็นรูปนั่งหน้าตาประมาณนี้นะครับ FC Mobile นี่ออกมาแล้วเรากลับมาที่เมนูต่อนะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็มีกิจกรรมพวกกิจกรรมล็อกอินประจำวันนะครับมีได้ตั้งเตะด้วยนะนี่เอ๊ะมันจะได้เหรอคนนี้วันที่7โรนัลโดเอ้ยโรนัลดิโญ่คือได้เหรอเป็นตัวทดลองหรือว่าอะไรล็อกอินแค่7วันนะได้ตำนานเลยเหรอเอาเรื่องทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพวกเมนูต่างๆภายในเกมกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะอันนี้ยังไม่ปลดล็อกนะครับแหมยากจังเลย ID ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยนะครับมีภารกิจนะครับตรงนี้ก็จะรวมตัวเควสภารกิจต่างๆเราสามารถทำตรงนี้ได้เลยนะครับอ่านง่ายเลยนะตัวเกมเป็นภาษาไทยแล้วนะครับนี่มีเควสพวกนี้แนะนำให้ทำเนาะทำมาไหนได้ก็อย่าลืมกดรับด้วยแบบนี้นี่ครับกดรับเลยถ้าทำภารกิจสำเร็จเรียบร้อยแล้วส่วนโหมดการเล่นจริงๆนะครับมันจะมีอยู่2โหมดหลักๆเนาะก็จะมีตัว Kick Off แล้วก็เล่นนะครับแล้วก็เมนูก็จะมี League นะครับเลเวล13นู่นเล่นอีกนานนะครับแล้วก็ตลาดจะปลดล็อกที่เลเวล10นะครับตลาดนักเตะหรืออะไรแบบนี้นะครับ Kick Off ตรงนี้นะครับแนะนำให้เล่นนะมันจะเป็นการฝึกนะครับผมแล้วเราจะได้พวกของรางวัลต่างๆนะครับอย่างเช่นถ้าเราเข้าไปเล่นแบบนี้นะครับมันก็จะมีโหมดฝึกให้เรานะครับให้เราทำอะไรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะรอโหลดนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยเขาเข้ามาแล้วนะครับเช่นอันนี้ส่งและยิงนะครับส่งแล้วก็ยิงแต่จริงๆต้องยิงให้เข้านะเนี่ยซ้ำไม่ได้มั้งเอาได้หรอเนี่ยครับมันก็ผ่านแล้วนะก็คือส่งบอลไปส่งบอลมาแล้วก็ยิงนะครับอันนี้จะเป็นภารกิจง่ายๆพอจบภารกิจแล้วครับเราก็จะได้แพ็กเกจแบบนี้มาแล้วเปิดเอาของคือในช่วงแรกพยายามเล่นตัวเควสตรงเนี้ยให้ได้เยอะนะครับมันได้พวกเหรียญพวกอะไรแบบนี้ด้วยนะเนี่ยเห็นปะนี่ปลดล็อกแล้วนะครับเลเวล5แล้วเนี่ยได้ของอยู่แล้วปลดล็อกตามเลเวลนะอัญมณีนะครับนี่มันก็ปลดล็อกนะอันนี้เราก็สามารถรับได้โอเคเห็นปะเราก็ได้มาเรื่อยๆเลยเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีภารกิจอื่นนะครับแล้วก็มีพวกแบบมือโปรด้วยนะนี่ภารกิจมือโปรอันนี้เราเป็นแบบระดับกลางไปก่อนนะครับแล้วก็จะไม่มีภารกิจที่แบบเราแข่งด้วยนะอย่างเช่นตัวนี้นะครับเราโดนนำอยู่ที่ประมาณ 1-0 นี่ครับอันนี้จะเป็นการแสดงนักเตะนะครับว่าอยู่ตำแหน่งไหนบ้างนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะนี่ก็มีเสียงผู้บรรยายนะตอนนี้เรานำอยู่ 1-0 นะครับอยู่ที่60นาทีใช่ไหมนิวครับเล่นนิวคาสเซิลครับไปครับยิงครับเรียบร้อยอันนี้แค่ง้างนะดูภาพกราฟิกตอนรีเพย์ครับท่านผู้ชมครับถือว่าภาพดูดีขึ้นนะครับแต่ส่วนอื่นๆรู้สึกยังไม่ค่อยแตกต่างจากเดิมเท่าไหร่ไอ้นี่ครับส่งไปไปวิ่งเลย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 เฮ้ยไอ้นี่แรงไปหมายถึงว่า กดจับบอลกระชากแรงไปโอ้ย god มันไม่50เนาะโอเคลากไปอันนี้บอทนะนี่ขนาดบอทนะนี่ขนาดเล่นกับบอทนะท่านผู้ชมยิงตรงนี้ดิยิงเลยติดครับผม
น่าจะยิงระยะไกลแบบสวยๆหน่อยทดเจ็บ2นาทีครับเอาแล้วส่งไปลูกพี่ขออีกสักลูกดิโอเคจบแล้วโดยรวมภาพสวยขึ้นนะครับเกมเพลย์ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับผมนะปีเล่นปีละครั้ง2ครั้งนะครับนี่ก็ได้ของมาประมาณนี้นะครับนี่ปลดล็อกไปเลเวล6แล้วนะเลเวลก็ขึ้นง่ายอยู่นะครับเพราะว่ามันแจกตัว EXP ไงเนี่ยนี่เรียบร้อยครับประมาณนั้นนี่ปลดล็อกตัวนี้แล้วนะครับที่เป็นStar Pass นั่นเองผู้ชมครับเราสามารถรับ Star Pass ตัวนี้ได้เนาะจัดกันได้เลยนะสำหรับใครอยากจะเล่น Star พง Star Pass นะมี Star Pass แบบ729ด้วยล่ะโอ้โหราคาเอาเรื่องนะเนี่ยแต่ผมว่าเล่นกิจกรรมเขาน่าจะจัดมาคุ้มๆแล้วมั้งเนี่ยมีการนักเตะ60ถึง89หรืออะไรเนี่ยมันมีการนักเตะแบบเว่อร์ๆบ้างไหม80 89อะไรแบบนี้ผู้ชมครับแล้วก็ไปลุ้นกันอีกทีนึงนะโหแพ็กเกจอ๋อสุดท้ายได้เวนิซิอุสโอเคเอาเรื่องอยู่นะครับประมาณนั้นส่วนคราบก็จะเป็นการจัดนักตรงนักเตะอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยนักเตะห้องล็อกเกอร์สัญลักษณ์สโมสรอะไรแบบนี้เราสามารถเข้ามาจัดได้นะนี่ครับแล้วก็จัดทีมสามารถเข้ามาจัดได้นะครับตำแหน่งที่แบบอยู่เวอร์หรืออะไรแบบนี้นะครับสามารถทำได้เนาะแล้วก็ตัวนักเตะนะครับเราสามารถทำการฝึกตัวนักเตะตัวนี้ได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้เพิ่มยิปคีใช่ไหมแล้วก็เราสามารถทำอะไรได้อีกก็คือการเพิ่มแรงนักเตะอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถทำได้เนาะก็โดยรวมก็มีค่อนข้างครบเหมือนเดิมเนาะแล้วก็อีกโหมดนึงก็จะเป็นโหมดกิจกรรมนะครับตรงนี้เนาะมีดวลตัวต่อตัวนะครับนี่ครับแข่งกับเพื่อนก็สามารถเล่นได้เนาะมีอีเวนต์ด้วยนะครับที่เป็นโหมดอีเวนต์เนาะนี่ครับอีเวนต์ถ่ายทอดสดแล้วก็ทัวร์นาเมนต์นี่ที่เป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกประมาณนี้ประมาณนี้ถือว่าน่าสนใจนะแต่ที่เมนูที่เปิดให้ดูไม่ได้ก็คือตลาดนะครับปลดล็อกเลเวล10น่าจะอีกนานนะก็โอเคครับก่อนจะจากกันไปนะเดี๋ยวสอนตั้งค่าภาษาไทยนิดนึงแล้วกันนะครับไปได้ขวบบนนะแล้วก็ปรับภาษานะครับสำหรับใครที่อยากจะปรับภาษาไทยนะนี่มีภาษาไทยอยู่ด้านล่างนะครับเลือกภาษาไทยเลยแล้วก็ตัวกราฟิกก็อยู่ตรงนี้สำหรับใครอยากจะมีเสียงภาคนะก็มาตรงนี่ครับเสียงตัวนี้เสียงภาคนะและเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็ทำการดาวน์โหลดเนาะของผมดาวน์โหลดมาแค่ภาษาอังกฤษนะครับแต่แนะนำก็คือให้ดาวน์โหลดตัวนี้ด้วยนะเสียงบรรยายในสนามเพิ่มเติมนะครับประมาณนั้นเอาเป็นว่าใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ